สวัสดีครับต่อไปนี้เป็นการนำเสนอเรื่องการออกแบบเทคนิคสีผสมเพื่อให้กำลังใจผู้ที่ประสบปัญหาเป็นโรคซึมเศร้าโดยกระผมนายนิพิษพิรุณวรวงศ์การออกแบบเทคนิคผสมเพื่อให้กำลังใจผู้ที่ประสบปัญหาเป็นโรคซึมเศร้านี้ได้แนวคิดมาจากในทุกยุคทุกสมัยมีการกระทำที่น่าสลดใจเรียกว่าอัตวินิบากกรรมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการฆ่าตัวตายเป็นการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ที่มาจากภาวะซึมเศร้าโดยที่คำว่าโรคซึมเศร้าเป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยครั้งในปัจจุบันนั้นเป็นโรคทางจิตเวชที่มีผู้ป่วยมากกว่า400ล้านรายทั่วโลกบางคนป่วยโดยที่ตัวเองไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยการให้กำลังใจผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าผู้ป่วยแต่ละคนจะมีรายละเอียดและวิธีการรักษาที่แตกต่างกันแต่จะมีจุดร่วมที่สามารถทำความเข้าใจและช่วยให้บุคคลรอบข้างมีวิธีปฏิบัติตัวเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยนั้นมีกำลังใจที่ดีขึ้นโรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายได้ขั้นแรกจะเริ่มจากการทำความเข้าใจกับโรคนี้ก่อนซึ่งไม่ใช่แค่ตัวผู้ป่วยเองแต่รวมถึงคนรอบข้างของตัวผู้ป่วยด้วยโดยเฉพาะคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุดจะมีส่วนช่วยทำความเข้าใจและใส่ใจได้อย่างถูกวิธีทั้งนี้คนทั่วไปมักเข้าใจว่าโรคซึมเศร้าเป็นแค่ความรู้สึกเศร้าใจบางช่วงบางเวลาหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พวกเขารู้สึกเสียใจแต่พวกเขาก็ยังรับมือได้แต่ในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านี้ผู้ป่วยอาจจะไม่มีพลังหรือความเชื่อมั่นที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นได้ไม่มีแรงแม้แต่จะไปออกกำลังกายไม่อยากทำอะไรเลยวิธีปฏิบัติตัวจึงควรเป็นไปด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของโรคอย่าไปตัดสินว่าการที่เขาไม่ทำหรือทำไม่ได้นั่นแปลว่าเขาเป็นคนขี้เกียจไม่มีวินัยไม่ยอมรับความช่วยเหลือหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือเรียกร้องความสนใจความคิดเช่นนี้กลับยิ่งจะทำให้เราปฏิบัติต่อเขาแบบตัดสินวิพากษ์วิจารณ์บังคับและทำให้อาการของเขาแย่ลงได้การนำเสนอสื่อผสมที่จะนำเสนอนี้เราจะแบ่งเป็น3สเต็ปได้แก่การทำแอนิเมชันการใส่อินฟอร์เมชันต่างๆเข้าไปในเนื้อหาโดยทุกอย่างจะรวบรวมขั้นตอนด้วยการใช้เทคนิค Motion Capture และ Live Streaming เข้ามาผสมกันเพื่อทำให้เกิดแอนิเมชันตัวนี้ขึ้นมาโดยที่การเปิดต้นเรื่องในส่วนของแอนิเมชันจะเป็นเหตุการณ์เรื่องราวก่อนที่พระเอกจะเข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้าโดยที่เราจะสื่อให้เห็นว่าเขาพยายามจะทำอะไรบ้างการนำเสนอที่2คือการนำเสนอถึงมุมมองต่อความตายเพื่อชี้นำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รับชมแอนิเมชันนี้รู้สึกไม่สนใจที่จะฆ่าตัวตายและทำยังไงเพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาจิตใจและ3การนำเสนอด้วยเทคนิค Motion Capture และ Streaming เป็นเทคนิคที่ช่วยลดเวลาในการเรนเดอร์และสามารถสร้างแอนิเมชันให้ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่ไม่นานขอแนะนำเข้าสู่ยุคใหม่ของการ Presentation ด้วยรูปแบบของ Virtual Avatar หรือ VTuber หรือ Virtual Tuber เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการ YouTuberซึ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้กิจกรรมของเรา VTuber นั้นไม่ได้แตกต่างจาก YouTuber ทั่วไปที่มีการเล่นเกมร้องเพลงเต้นและคุยกับเหล่าแฟนๆผ่านทางช่วงคอมเมนต์แน่นอนว่าการทำงานเบื้องหลังของเราตัวละครน่ารักเหล่านี้คือการใช้คนเป็นๆโดยใช้การตั้งกล้องและถ่ายวิดีโอเพื่อนำมาทำ Motion Capture 3มิติใส่ในคาแรคเตอร์ของตัวละครจนกลายเป็นตัวละครอวตารที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติตัวอย่างการใช้ Virtual Avatar ทางผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการใช้โปรแกรม VC Face จับภาพหน้าจอของตัวละครโดยผ่าน Motion Detector จากเว็บแคมและใช้ Leap Motion Developer เป็นฮาร์ดแวร์ที่ช่วยในการจับการเคลื่อนไหวของมือให้ตัวละครนั้นออกท่าทางไม่ให้แข็งกระด้างจนเกินไปแต่ยังมีการขยับส่วนอื่นที่ไม่ใช่ตาปากหรือจมูกเทคนิค Motion Capture นี้สามารถพบเห็นได้ในแอนิเมชันสตูดิโอใหญ่ๆอย่างเช่น Hello World, Godzilla, Berserk, Ultraman, Spider-Man หรือแอนิเมชันล่าสุดที่ปล่อยออกมาใน Netflix เรื่อง Pacific Rim The Black โดยแนวคิดของการนำเสนอเรื่องราวของความตายที่เรานำมาสร้างแอนิเมชันเรื่องนี้เรานำมาจากแนวคิดหลายๆอย่างผสมกันไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันชื่อดังระดับโลกอย่าง Death Note สมุนโน้ตแห่งความตายที่ตัวละครเอกได้สื่อสารกับยมทูตและได้พลังของการมอบความตายให้ใครก็ตามที่ถูกเขียนชื่อในหนังสือหรือจะเป็น Spider-Man
ที่มีการเดินทางข้ามมิติต่างๆ Along with the God ภาพยนตร์ของเรื่องเกาหลีที่จะมียมทูตมารับวิญญาณของคนที่ตายแล้วไปพิพากษาในนรกขุมต่างๆหรือตัวละครเทพเจ้าเดธจากในคอมิกชื่อดังของ Marvel ที่มีตัวละครเป็นความตายออกมาโลดแล่นอยู่ในเนื้อเรื่องแนวคิดต่างๆยังรวมไปถึงไลท์โนเวลเรื่องยมทูตสีขาวที่จะมารับวิญญาณคนตายเมื่อถึงเวลาแต่เป็นการตายที่จากไปโดยหมดห่วงโดยคาแรคเตอร์ของเราที่ถูกสร้างขึ้นผ่านโปรแกรม V-Loid ในส่วนของคาแรคเตอร์เราได้สร้างตัวละครชายขึ้นมาเป็นตัวเอกของเรื่องชื่อว่าโรลิกอายุในเรื่องจะประมาณ28ปีเป็นชายหนุ่มที่เจอกับเรื่องราวแย่ๆในชีวิตมาตลอดจนเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเขาเฝ้าคิดถึงแต่เรื่องความตายจนวันหนึ่งวันที่เขาตัดสินใจที่จะจบชีวิตลงเขาได้พบกับเทพเจ้าแห่งความตายซึ่งก็คือยมทูตต่อไปเป็นคาแรคเตอร์ God of Death เทพเจ้าไรหน้ามีคำเรียกความตายมากมายในหลายรูปแบบบางครั้งเราจะได้ยินถึงเทวดาประจำตัวหรือยมทูตที่จะมารับวิญญาณของเราเมื่อวันที่เราตัดสินใจจบชีวิตลงโดย Mood and Tone ฉากของเราจะเป็นท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาวโดยที่เราตั้งใจสื่อให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดมาอยู่ภายใต้ท้องฟ้าและจักรวาลเดียวกันเทคนิคการสร้างพรีโปรดักชันของแอนิเมชันเรื่องนี้เราจะทำการนำตัวละครไปไว้และจัดเรียงสตอรี่บอร์ดไว้ก่อนพร้อมบทพูดหลังจากนั้นเราจะให้ผู้พากย์เสียงสวมบทตัวละครนั้นผ่านทางโมชั่นแคปเจอร์แล้วเล่นไปตามบทที่เราเตรียมไว้โดยสุดท้ายเราได้นำแนวคิด Seven Rules of Life มาจากหนังสือเรื่อง The Rules of Life Expanded Edition Personal Code for Living a Better Happier More Successful Life โดย Richard Templar โดย Seven Rules of Life เนี่ยจะมีแนวคิดเชิงให้กำลังใจต่างๆ7ข้อให้ลองกลับไปคิดกันหลังจากที่มีการตัดต่อแอนิเมติกเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีการเปิดให้กับกลุ่มผู้ชมทั่วไปได้รับชมในแบบออนไลน์ในช่วงทดสอบผ่านทาง YouTube และตอนแบบสอบถามผ่านทาง Google Form ในแบบสอบถามจะเป็นแบบสอบถามในความคิดเห็นเชิงให้กำลังใจโดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจำนวน25คนเป็นเพศหญิงจำนวน23คนและไม่ระบุเพศจำนวน2คนในแบบสอบถามจะมีคำถามว่าคุณเคยคิดจะฆ่าตัวตายหรือไม่มีผู้ตอบว่าเคยคิดจะฆ่าตัวตายจำนวน28คนคิดเป็นร้อยละ56ไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายจำนวน22คนคิดเป็นร้อยละ44ในแบบสอบถามมีคำถามว่าคุณมีคนรอบตัวเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่พบว่ามีคนรอบตัวเป็นโรคซึมเศร้าจำนวน35คนคิดเป็นร้อยละ70และไม่มีเลยจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ30จากตารางผลแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวน50คนและจากแบบประเมินทั้งหมดนะครับเมื่อนำมาคำนวณดูแล้วจะพบว่ามีผู้ที่ชอบมากและให้ความสนใจมากกว่า 60% จากตารางที่2ส่วนตารางที่3เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงให้กำลังใจจาก Seven Rules of Life โดยสรุปแล้วนะครับคิดว่ามากกว่า 70% ขึ้นไปถึง 90% คิดว่ามันสามารถนำมาให้กำลังใจได้จริงๆส่วนที่คิดว่าไม่สามารถนำมาให้กำลังใจได้จะมีอยู่ที่ประมาณ 20-30% เท่านั้นและสรุปผลการศึกษาจากการทำวิจัยฉบับนี้ในปัจจุบันมีคลิปวิดีโอเผยแพร่หัวข้อของโรคซึมเศร้าอยู่ตามสื่อออนไลน์มากพอสมควรแต่ว่าขาดการเข้าถึงที่น่าดึงดูดบางรูปแบบจะเป็นการนำแพทย์มานั่งคุยเรื่องหัวข้อของการรักษาที่ยังดูห่างไกลและจับต้องไม่ได้สำหรับผู้ป่วยและคนทั่วไปซึ่งตอนที่ผู้ป่วยกำลังอยู่ในอารมณ์ซึมเศร้านั้นไม่สามารถทำความเข้าใจได้ดีมากนะผู้วิจัยจึงจัดทำแอนิเมชันที่ลดความเป็นวิชาการลงลดความเครียดลงและอยากให้ผู้ที่เป็นซึมเศร้าได้รู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเพราะเหตุใดเขาถึงต้องมาอยู่ในจุดที่ต้องการจบชีวิตลงและอยากให้เขาคิดทบทวนดูอีกครั้งลองหาทางอื่นที่ทำให้เขาได้มีชีวิตรอดต่อไปได้ทั้งนี้การสร้างสื่อแอนิเมชันสามมิติเรื่อง It is a good day to die นั้นเป็นภาพยนตร์สั้นๆเรื่องหนึ่งที่ไม่อาจสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคนทุกคนได้เ
หากแต่ว่ามีผู้รับชมและเปลี่ยนความคิดเห็นจากการฆ่าตัวตายแล้วหันมาสู่กระบวนการรักษาอย่างถูกต้องและได้ช่วยชีวิตได้แค่หนึ่งชีวิตนั่นก็ถือว่าแอนิเมชันนี้ได้มีค่ามากพอแล้วและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านประธานท่านคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำให้คำติชมและรับชมมาจนถึงจุดนี้ขอขอบคุณมากครับและท่านสามารถรับชมคลิปแอนิเมชันเรื่อง It is a good day to die ได้ในคลิปถัดไปครับ